ครับคลิปนี้จะมาตอบเม้นที่ว่าบอกแบบโดนเปลือกกับบอกแบบไม่โดนเปลือกมันแปลกแตกต่างตอบเม้นนี่จะมาสาธิตให้ดูมาดูวิธีที่1ก่อนนะครับปอกแบบต้นเปลือกต้นเปลือกคือตรงนี้จะโดนเปลือกครับเวลาเราหมุนไปนี้ตรงนี้สมองอาจจะไม่สะอาดตรงยางข้างประแดงอะไรปากก็สะอาดนะครับตรงนี้มันจะโดนเปลือกครับที่1กับที่2แตกต่างกันที่มันโดนถุงเนี่ยโดนเปลือกนะครับแตกต่างต่างที่กว่าต่างเดี๋ยวมาดูวิธีที่2นะครับถุงไม่โดนเปลือกแตงโมมันจะไม่ถามครับมันหนักสามโลขึ้นไปมันหนักถ้าจะบอกนะง่ายก็คือโลนึงไหวไหวมาดูวิธีที่2บอกแบบถุงไม่โดนเปลือกมูอาจจะโดนยาฆ่าแมลงใช่ป่ะไปล้างเนี่ยสะอาดถ้าแบบวิธีแบบที่2เนี่ยสะอาดแตกต่างกันที่ความสะอาดแตงโมยาฆ่าแมลงอะไรวิธีที่2เนี่ยช่วยได้ก็จะใช้เวลาทำกันเกินต่อการที่จะตอบตรงนี้นะครับปัญหามันเป็นเรื่องที่แปลกครับที่เพื่อนอะไรคอมเมนต์จะตอบถามแล้วนะครับที่หนึ่งแตงโมโดนเปลือกกับวิธีที่2บอกแบบไม่โดนเปลือกมันแตกต่างกันยังไงตอบคิดไปแล้วครับตอบปัญหา